ข่าวในพระราชสำนักประจำคืนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนคุณปัจจรีสวนสินพงษ์ดิฉันปฏิมากรใจอ่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองไทยรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับประเทศไทยในมุมมองที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ความต่างในความเหมือนกับเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยทั่วทั้งประเทศค่ะพบกับฝ้ายเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางททบ5ค่ะในปัจจุบันประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากทำให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะแต่ในอีกหลายกลุ่มยังคงประสบกับปัญหาความยากจนค่ะด้วยนามพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงเล็งเห็นปัญหานี้จึงเกิดเป็นโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ้ายนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะหมู่บ้านศิลปาชีพเป็นโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมด้วยการใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรมาทำงานฝีมือและรวมกลุ่มการสร้างอาชีพเช่นการตั้งกลุ่มสตรีปักจักรนอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมน้องๆเยาวชนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเป็นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะนอกจากจะสามารถสร้างรายได้แก้ปัญหาความยากจนได้แล้วนะคะยังสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อีกด้วยค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกับฝ้ายและเล่าเรื่องเมืองไทยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ